ให้ใหม่สำหรับสมาชิกใหม่นะครับในวันเสาร์นะครับดังนั้นถ้าก็อุปมาเหมือนนักคณิตศาสตร์นะครับนักคณิตศาสตร์ทั้งหลายถ้ายังไม่เข้าใจวิธีการบวกลบคูณหารอย่างคล่องแคล่วแล้วอันเป็นพื้นฐานของการคำนวณในเบื้องต้นก็จะเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งกาจไม่ได้อุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นนะครับถ้าเราไม่มีความภาคเพียรในการเรียนปริเฉดต้นๆไม่ได้ทำความเข้าใจในปริเฉดต้นๆให้ดีแล้วก็หากก็จะหาโอกาสทำความเข้าใจในปัจฐานก็ค่อนข้างจะยากอยู่นะครับดังนั้นผมเคยเน้นแล้วนะครับว่า ปริเฉดที่สำคัญที่สุดก็คือปริเฉดที่หนึ่งเรื่องของจิตนะครับปริเฉดที่สองเรื่องของเจตสิกแล้วก็ปริเฉดที่หกเรื่องของรูปปรมัตถ์นะครับเพราะสามปริเฉดนี้นะครับเป็นเนื้อความที่เอามาใช้ในปริเฉดอื่นๆทั้งหมดนะครับจนจบมหาปัฏฐานนั่นแหละก็คือมีเรียนเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นแต่ถ้าเรามีความอุตสาหะในการศึกษาเรียนมาแล้วตั้งแต่ต้นด้วยดีแล้วก็มีความขวนขวายมาทำความเข้าใจในปัจฐานในนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจได้เป็นอย่างดีเราก็จะรู้ความมหัศจรรย์ในพระปัญญาของพระสัมมาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพร้อมทั้งเรายังจะได้อานิสงส์จากการเข้าใจปัจฐานในนี้นะครับซึ่งจะป้องกันไม่ให้มิจฉาทิฏฐิมาครอบงำย่ำยีจิตของเราได้เลยนะครับดังนั้นฉะนั้นคุณสุมิตรามาด้วยค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอาจารย์เพิ่งเข้าฉะนั้นขอให้ท่านผู้สนใจในพระพุทธศาสนาทั้งหลายจงอุตส่าห์ขวนขวายศึกษาเรื่องราวของปัจจัย24นี้ให้ดีเถิดจะเป็นการทำนุบำรุงพระปริยัติศาสนาให้ถาวรสืบไปครับเนื่องจากปริเฉดที่8นี้มีเนื้อความที่สุขุมคัมภีรภาพมากอาจจะมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนบ้างดังนั้นท่านใดที่พบเห็นข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งให้ทราบแจ้งมาทางมูลนิธิเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็หนังสือคู่มือการศึกษาเล่มนี้ที่สำเร็จลงได้เพราะอาศัยพระคุณของบูรพาจารย์นะอาจารย์ท่านรุ่นก่อนๆที่ได้วางแนวทางไว้ให้นะจึงได้รวบรวมขึ้นมาเป็นคู่มือการศึกษาพระอภิธรรมมัทธสังคหะขึ้นได้แล้วก็จะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขไปสู่พระไตรปิฎกนะครับในอภิธรรมปิฎก7คัมภีร์และก็ในทั้ง3ปิฎกด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนคำนำของปริเฉดที่8นี้นะครับฉะนั้นในปริเฉดที่8นี้นะครับมีชื่อว่าปัจจยสังคหวิภาคนะครับตอนที่เริ่มแต่งพระอนุทาจารย์ก็ตั้งนโม3จบนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะครับในความเบื้องต้นเนี่ยนะครับท่านบอกพระอภิธรรมมัทธสังคหะปริเฉดที่8นี้พระอนุรุทธาจารย์ได้รวบรวมย่อความในคัมภีร์มหาปัฏฐานซึ่งเป็นคัมภีร์ในอภิธรรมปิฎกคัมภีร์ที่7แล้วก็เป็นคัมภีร์สุดท้ายในพระอภิธรรมปิฎกด้วยนะครับโดยให้ชื่อว่าปัจจยสังคหะวิภาคในคำว่าปัจจยสังขวิภาคเวลาเราแยกศัพท์ออกมาจะมีคำว่าปัจจัยคำหนึ่งสังขะคำหนึ่งแล้วก็วิภาคคำหนึ่งปัจจัยหมายถึงเหตุที่อุปการะให้ผลธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับตนเกิดขึ้นนะครับเหตุที่เป็นปัจจัยอุปการะแก่ธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับตนให้เกิดขึ้นเรียกว่าปัจจัยสังขะแปลว่าการรวบรวมโดยย่อวิภาคแปลว่าเป็นส่วนหรือเป็นตอนนะครับเมื่อรวมแล้วปัจจยสังขวิภาคอาจจะมีความหมายว่าเป็นส่วนที่รวบรวมธรรมที่เป็นเหตุอุปการะให้ผลธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับตนเนี่ยเกิดขึ้น
นะครับอันนี้ก็คือความหมายนะครับเป็นส่วนที่รวบรวมธรรมที่เป็นเหตุอันอุปการะให้ผลธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับตนเกิดขึ้นนะครับดังนั้นการเรียนเรื่องของปริเฉทที่8เรื่องปัจจยสังขารวิภาคนี้นะครับจะทำให้เราเกิดปัญญาเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยล้วนมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งทั้งสิ้นนะครับไม่มีการเกิดมาลอยๆนะครับหรือไม่มีเรื่องใดเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญนะครับคำปฏิญญาของพระอนุทาจารย์ในคาถาสังขารที่1 นะครับเยสังสังคตะธรรมานังเยธรรมาปัจจยายะถาตังวิภาคะมิเหธามิปวัคขามิยะถาระหังนะครับแปลความว่าบัดนี้ข้าพเจ้าคือพระอนุทาจารย์จะแสดงปัจจัยธรรมนะปัจจยธรรมทั้งปวงที่เป็นเหตุอุปการะแก่ปัจจยุปันธรรมโดยอาการต่างๆด้วยอำนาจแห่งเหตุและว่าด้วยอำนาจแห่งอารมณ์เป็นต้นในปัจจยสังขารนี้ตามสมควรดังนั้นเราจะได้เจอศัพท์คำแรกล่ะที่ไม่คุ้นคำว่าปัจจัยเนี่ยเราได้ยินมาตั้งนานมาแล้วนะครับปัจจัยก็คือธรรมที่เป็นเหตุนั่นแหละเรียกว่าปัจจัยตอนนี้เราจะมาเจอคำศัพท์ใหม่คำหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจคือคำว่าปัจจยุบันนะครับปัจจยุบันธรรมท่านบอกว่าปัจจยุบันธรรมคือธรรมที่เป็นผลนะผลของปัจจัยนั่นแหละนะครับคำว่าปัจจยุบันเป็นศัพท์ภาษาบาลีนะครับถ้าจะแปลเป็นไทยปัจจัยก็คือธรรมที่เป็นเหตุปัจจยุบันคือธรรมที่เป็นผลนะครับแค่นี้เองนะครับท่านเราพอเจอคำว่าปัจจยุปันที่ไหนให้เรารู้เลยว่าเขาคือผลนะครับผลอะไรผลมาจากตัวปัจจัยนั่นแหละนะครับดังนั้นในคัมภีร์นี้นะครับปริเฉทนี้จะแสดงปัจจัยธรรมทั้งปวงที่เป็นเหตุอุปการะแก่ปัจจยุปันธรรมโดยอาการต่างๆด้วยอำนาจแห่งเหตุนะครับเหตุคือเหตุ6นะครับที่เราเรียนไปแล้วมีโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุแล้วก็มีอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุเป็นต้นนะครับที่เราจะเรียกว่าเหตุปัจจยโยที่จะต้องอธิบายกันอีกต่อไป และก็ด้วยอำนาจแห่งอารมณ์นะครับอารมณ์ก็คือเรื่องของอารมณ์6นะครับเราจะมาศึกษาในเรื่องของอารมณปัจจยโยด้วยนะครับก็อำนาจแห่งเหตุและอำนาจแห่งอารมณ์เป็นต้นในปัจจัยนี้ตามสมควรนะครับในปัจจยสังขารนี้ตามสมควรนะต่อไปนี้จะได้ขยายความตามพระบาลีโดยลำดับนะครับท่านบอกว่าอภิธรรมนัตถสังขารนี้มีเนื้อความอธิบายว่าปัจจยสังขารนี้มี2ในนะครับมี2ในนะพระบาลีแสดงไว้ปฏิจจสมุปปาทนโยปัฏฐานะนโยเจติปัจจยสังคโหทุวิโทเวทิตัพโพนะครับแปลความว่าปัจจยสังขารนี้มี2ในคือในที่1เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทในเป็นการแสดงในโดยเขาเรียกว่าตามในแห่งค่อนข้างจะเป็นสุตตันตไนนะครับสุตตันตไนคือในแห่งพระสูตรนะครับแล้วก็ปัฏฐานะในนะครับเป็นในแห่งพระอภิธรรมเลยนะครับเป็นเรื่องของสภาวะธรรมล้วนๆนะครับที่ไม่มีสัตว์บุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นเราก็จะได้เรียน2ในก็คือปฏิจจสมุปบาทในและก็ปัฏฐานะในดังนั้นในทั้ง2นี้พระผู้มีพระภาคทรงกำหนดโดยอาการเป็นไปของปัจจยุปันธรรมนะครับก็คือตัวผลนั่นแหละมีสังขารเป็นต้นที่มีสภาพเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะครับเพราะอาศัยการเกิดขึ้นแห่งปัจจัยธรรมที่เป็นเหตุนั้นๆมีอวิชชาเป็นต้นชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทในนะครับส่วนปัฏฐานะในพระผู้มีพระภาคทรงปรารภซึ่งอำนาจของปัจจัยที่เป็นพิเศษและอัตถกถาจารย์ทั้งหลายก็ได้รวบรวมในทั้งสองเข้าด้วยกันและก็แสดงให้ละเอียดลึกซึ้งพิสดารขึ้นนะครับมาดูนะครับเราจะเจอศัพท์นะครับมีคำว่าปัจจยธรรมปัจจยุปันธรรมท่านบอกปัจจยธรรมหมายถึง
ธรรมที่เป็นเหตุของผลธรรมธรรมที่เป็นเหตุของผลธรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยเหตุนั้นๆได้แก่สังคตธรรมและอสังคตธรรมรวมถึงบัญญัติธรรมด้วยนะครับสรุปแล้วนะครับตัวปัจจัยเพื่อปัจจัยได้แก่จิตเจตสิกรูปนิพพานและมีบัญญัติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับบัญญัติเกี่ยวได้อย่างไรนะครับบัญญัติเป็นอารมณปัจจัยได้ด้วยนะครับนะอยู่ในอารมณ์6นะครับเรียกว่าธรรมารมณ์ดังนั้นบัญญัติจึงเป็นปัจจัยในหัวข้อนี้ได้อยู่นะครับอันนี้ถ้าบอกว่าทำทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจยธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดผลและธรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยกับตนนะครับให้เกิดขึ้นดังนั้นธรรมที่เป็นปัจจัยย่อมสามารถเป็นได้ทั้งสังคตธรรมอสังคตธรรมและบัญญัติได้ทั้งหมดโดยไม่ข้อจำกัดนะครับเดี๋ยวขออภัยนะครับไม่ขอต่อเลยนะครับส่วนปัจจยุปันหมายถึงธรรมที่เป็นผลอันเกิดขึ้นโดยอาศัยธรรมที่เป็นเหตุแห่งปัจจัยนั้นๆนะครับปัจจยุปันเนี่ยจะมีแต่สังคตธรรมก็คือจิตเจตสิกรูปนะครับซึ่งล้วนเป็นธรรมที่ต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่งด้วยเหตุต่างๆนะครับมีกรรมจิตอุตุอาหารและอารมณ์เป็นต้นนะครับดังนั้นธรรมที่เป็นปัจจุบันนี้ต้องเป็นสังคตธรรมอย่างเดียวสังเกตนะครับปัจจัยมีทั้งจิตเจตสิกรูปนิพพานบัญญัตินะครับแต่ปัจจยุปันไม่มีนิพพานไม่มีบัญญัตินะครับทำไมไม่มีนิพพานเพราะนิพพานไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนะครับนิพพานเป็นตัวปัจจัยได้แต่เป็นผลไม่ได้นะครับเป็นผลไม่ได้เป็นปัจจยุปันไม่ได้เพราะไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนะครับเขาก็เลยเป็นผลของใครไม่ได้ทั้งนั้นส่วนบัญญัติบัญญัติเป็นปัจจัยได้นะครับแต่เป็นผลก็ไม่ได้ดังนั้นธรรมที่เป็นผลจะต้องเป็นสังคตธรรมล้วนๆนะครับไม่ได้แก่จิตเจตสิกและรูปเท่านั้นนะครับดังนั้นธรรมที่เป็นปัจจุบันนั้นอาจจะต้องเป็นสังคตธรรมเท่านั้นสรุปลงมาอีกทีหนึ่งทีนี้ถ้าบอกว่าการอุปการะของปัจจยธรรมนะครับมีการช่วยอุปการะของปัจจยธรรมมี2 อย่างนะครับ1ปัจจยธรรมช่วยอุปการะแก่ปัจจยุปันที่ยังไม่เกิดขึ้นนะทำให้เกิดขึ้นได้2ปัจจยธรรมช่วยอุปการะแก่ปัจจยุปันที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นและเจริญขึ้นนะครับดังนั้นการอุปการะ2 อย่าง1ก็คือตัวปัจจัยนะคือเหตุนะครับอุปการะคือทำให้ผลเรียกว่าปัจจยุปันเกิดขึ้นในเบื้องต้นนะครับเพราะเกิดขึ้นแล้วปัจจัยยังสามารถช่วยอุปการะให้ปัจจยุปันคือผลที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำให้ผลเนี่ยตั้งมั่นและเจริญขึ้นในหัวข้อนี้เราก็เคยเรียนในเรื่องของเหตุไปแล้ว1ครั้งนะครับเหตุคือธรรมชาติที่ทำให้ผลธรรมเกิดขึ้นทำให้ผลธรรมตั้งมั่นในอารมณ์และเจริญขึ้นในอารมณ์1หัวข้อนะครับดังนั้นความต่างกันของปฏิจจสมุปบาทและก็ปัฏฐานนะครับถ้าบอกในเนื้อความอภิธรรมมัทธสังคหะซึ่งแสดงให้รู้ว่าปัจจยสังคหะมีการอุปการะ2ในนะครับความต่างกันแห่งในทั้ง2คือนะครับถ้าบอกปฏิจจสมุปบาทในแสดงเพียงแค่ให้รู้ว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นในโลกนี้นะล้วนแต่เป็นผลที่เกิดมาจากธรรมที่เป็นเหตุทั้งสิ้นนะครับจะเกิดขึ้นมาลอยๆเองก็ไม่ได้หรือจะมีพระเจ้าหรือผู้ใดเป็นผู้สร้างขึ้นมาก็ไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าปราศจากธรรมที่เป็นเหตุแล้วนะครับผลย่อมไม่มีนะแต่ก็ไม่ได้แสดงถึงรายละเอียดของอำนาจปัจจัยนั้นๆว่าได้ให้การอุปการะด้วยอำนาจปัจจัยอันใดบ้างนะครับเดี๋ยวนะส่วนปัฏฐานในแสดงให้รู้ว่าสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายที่ปรากฏ
ในอนันตจักรวาลนะครับก็คือในทั่วสากลจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละล้วนแต่เป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวเนื่องกันตามธรรมที่เป็นเหตุและผลเหล่านั้นนะส่วนที่จะปรากฏขึ้นโดยไม่เกี่ยวกับเหตุและผลนั้นไม่มีเลยนะครับและก็การแสดงถึงอำนาจปัจจัยนั้นว่าการอุปการะของอำนาจปัจจัยนั้นนะครับเป็นด้วยอำนาจแห่งปัจจัยอะไรบ้างนะครับเช่นด้วยอำนาจแห่งเหตุปัจจัยบ้างอารัมมณปัจจัยบ้างหรืออนันตระปัจจัยบ้างตามสมควรนะครับซึ่งอำนาจแห่งการอุปการะโดยปัจจัยต่างๆในประกรณ์นี้ชื่อว่าปัจฐานนะครับก็โดยย่อท่านก็แสดงไว้มี24ปัจจัยที่เราเคยฟังพระสวดในงานศพนะครับในหมวดสุดท้ายนี่แหละที่บอกเริ่มเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตระปัจจโยสมานันตระปัจจโยเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นปัจจัยโดยย่อนะครับแต่ว่า ปัจจัยโดยย่อนี้24สามารถแตกเป็นปัจจัยพิสดารถึง47นะครับหรือ52ก็ได้นะครับสามารถแตกเป็นปัจจัย47หรือ52ก็ได้นะครับซึ่งบางปัจจัยนี่เราจะต้องศึกษาบ้างนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับปฏิจจสมุปบาทนี้ด้วยนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าประโยชน์จากการรู้รูปนามตามเหตุผลของปฏิจจสมุปบาทและปัจฐานนะครับพระพุทธองค์ทรงแสดงถึงความเป็นไปของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายนะโดยอาศัยเหตุที่เกี่ยวเนื่องกันตามนัยแห่งปฏิจจสมุปบาทและปัจฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้คือนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการศึกษาในปริเฉดที่8นี้แล้วนะครับประการที่1เพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเข้าใจเหตุผลในความเป็นอยู่ของตนเองว่ารูปนามที่เรายึดถือกันว่าเป็นอัตตาตัวเรานี้หาได้มีผู้ใดสร้างขึ้นไม่นะครับมีแต่เหตุกับผลที่เกี่ยวเนื่องกันตามสภาวะปรมัตถธรรมเท่านั้นที่ไม่มีตัวตนเราเขาแต่ประการใดนะครับฉะนั้นเราจะเมื่อเราเรียนแล้วจะจำให้รู้ว่าได้ตัวเราเนี่ยเป็นการประชุมของรูปและนามนะครับตามปัจจัยต่างๆที่มาปรุงแต่งนะครับมีกรรมปัจจัยในอดีตชาติเป็นต้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดวิปากปัจจัยก็คือการปฏิสนธิในภพนี้นะครับเราก็ได้ปฏิสนธิจิตแล้วก็ปฏิสนธิกรรมชรูปในภพนี้แหละแล้วก็เติบโตขึ้นมาเป็นร่างกายของพวกเราทั้งหลายนี้นะครับก็คือไม่มีพระเจ้าใดที่เนรมิตหรือสร้างเราขึ้นมาประการที่สองความรู้และความเข้าใจในรูปนามตามเหตุผลเช่นนี้เป็นสิ่งที่จะชักนำให้ผู้รู้นั้นพ้นจากวัฏทุกข์ได้นะครับเพราะสามารถทำลายความเห็นผิดและความสงสัยนะความเห็นผิดคือมิจฉาทิฏฐิความสงสัยคือวิจิกิจฉาที่เป็นนิวรณ์นะครับสามารถทำลายซึ่งความเห็นผิดคือมิจฉาทิฏฐิและวิจิกิจฉานะเสียได้ตามสมควรแก่ความรู้และความเข้าใจของตนนะครับก็คือเมื่อเราเนี่ยมีความรู้จากการเรียนที่เรียกว่าสุตตมยปัญญานะครับก็ย่อมนำไปสู่การปฏิบัตินะครับเข้าสู่จินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญานะครับเมื่อปัญญาจากการปฏิบัติเราพัฒนาขึ้นนะครับจากการเจริญสติปัฏฐานที่เราศึกษากันในวันอังคารและพฤหัสนี้แหละนะครับก็จะทำให้เกิดปัญญาที่สามารถละสักกายทิฏฐิและวิจิกิจฉาเหล่านี้ทีละเล็กทีละน้อยนะครับทีละเล็กทีละน้อยมาถึงทุกครั้งที่เราเห็นสภาพตัวเรามีแต่รูปกับนามนะครับก็จะทำลายการยึดถือว่ารูปนามไอ้ตัวร่างกายนี้เป็นเราออกไปทีละเล็กทีละน้อยประโยชน์ข้อที่3นะครับท่านบอกความรู้ความเข้าใจเรื่องนามรูปนะตามเหตุผลของปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างดีแล้วย่อมสงเคราะห์เข้าในปัจจยปริคขาญาณ นะครับอันเป็นกังขาวิตรณวิสุทธิโดยตรงนะครับแล้วก็ถือว่ามีการเข้าถึงนามรูปปริเฉทญาณมาแล้วอันเป็นทิฏฐิวิสุทธิด้วยนะครับดังนั้นผู้ที่รู้ปฏิจจสมุปบาทและปัจฐานนั้นก็ต้องเข้าใจเรื่องรูปนามเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับ
และเมื่อเรายกรูปนามขึ้นมาเป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนาญาณด้วยอำนาจแห่งสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญาแล้วนะก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยสามารถบรรลุเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลนะทำให้เราพ้นจากวัฏทุกข์ได้นะครับอันนี้เรื่องของทิฏฐิวิสุทธินะครับหรือว่าตัวที่กังขาวิตรณวิสุทธิเราเพิ่งเรียนจบไปในปริเฉทที่7นะครับซึ่งทิฏฐิวิสุทธิได้แก่นามรูปปริเฉทญาณนะครับเมื่อเราเห็นสภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีแต่แค่นามและรูปเท่านั้นแล้วก็สามารถแยกนามรูปให้ขาดออกจากกันได้นะครับก็ถือว่าได้ทิฏฐิวิสุทธิแล้วนะครับหรือเรียกว่าได้นามรูปปริเฉทญาณและต่อไปเมื่อเรากำหนดสภาพรูปนามไปอยู่เสมอๆอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็จะรู้ว่านามก็มีปัจจัยให้เกิดนะครับรูปก็มีปัจจัยให้เกิดเมื่อนะครับเข้าใจว่ามีความปัญญาเกิดเห็นว่านามรูปทั้งหลายล้วนมีปัจจัยให้เกิดไม่ได้มีพระเจ้าหรือใครเป็นผู้สร้างขึ้นหรือไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยเองนะไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยเองก็จะเรียกว่าได้ญาณที่2เรียกว่าปัจจยปริฆาญาณ นะครับซึ่งเมื่อสงเคราะห์กับวิสุทธิ7แล้วจะได้ข้อเรียกว่าวิสุทธิชื่อว่าตังขาวิตรณวิสุทธินะครับก็คือหมดความสงสัยในเรื่องของผู้สร้างต่างๆนะครับอันนี้ก็เมื่อเราเกิดญาณเหล่านี้ก็จะพัฒนาขึ้นเป็นมรรคญาณผลญาณ นะครับซึ่งจะสามารถทำลายอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปทีละส่วนตามลำดับแห่งมรรคทั้ง4นะครับเมื่อเราปฏิบัติเข้าถึง4มรรคแล้วนะครับเราก็จะสามารถพ้นจากวัฏทุกข์ได้อย่างแน่นอนนะครับแต่จะเมื่อไหร่นี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับอยู่ที่ความเพียรในการศึกษาและความเพียรในการปฏิบัติของเราฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทนี้จึงนับว่าเป็นภูมิของวิปัสสนาภูมิ1นะครับวิปัสสนาภูมิมี6นะครับมี6นะครับนี่ขันธ์อายตนะธาตุสัจจะนะครับอินทรีย์นะแล้วก็มีปฏิจจสมุปบาทอยู่ในนั้นด้วยนะครับอยู่ในภูมิของวิปัสสนาภูมิ6นี่แหละดังนั้นในปฏิจจสมุปบาทนะครับมีศัพท์แสดงไว้3ศัพท์นะครับมีคำว่าปฏิจจคำหนึ่งมีคำว่าสังคำหนึ่งแล้วก็มีคำว่าอุปาทะอีกคำหนึ่งปฏิจจแปลว่าอาศัยนะครับปฏิจจสภาวะอาศัยสังมาจากคำว่าสัมแปลว่าพร้อมนะครับแปลว่าพร้อมอุปาทะแปลว่าเกิดขึ้นนะครับเมื่อรวม3คำ3ศัพท์ด้วยกันปฏิจจสมุปบาทก็เลยแปลว่าทำที่อาศัยเกิดพร้อมเกิดขึ้นพร้อมทำที่อาศัยเกิดขึ้นพร้อมหมายความว่าทำที่เป็นเหตุและเป็นผลนะอาศัยเกิดขึ้นติดต่อเนื่องกันไม่ขาดสายทำให้เป็นไปในสังสารวัฏไม่ให้สุดสิ้นลงได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าศัพท์ของปฏิจจสมุปบาทดังนั้นการที่เราเวียนว่ายตายเกิดพบแล้วพบเล่านะครับเราเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่มานับชาติไม่ถ้วนภพไม่ถ้วนก็ด้วยอำนาจแห่งปฏิจจสมุปบาทองค์12ที่เราจะศึกษากันต่อไปนี้นะครับดังนั้นปฏิจจสมุปบาทนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงเพื่อให้เป็นที่ตั้งแห่งการพิจารณานะเพื่อจะให้เห็นความจริงของสภาวะธรรมที่กำลังเกิดขึ้นนั้นแหละนะครับแล้วก็เป็นไปด้วยเหตุปัจจัยโดยเฉพาะของตัวเองนะไม่ได้มีผู้ใดสร้างขึ้นเช่นศาสนาฮินดูเขาก็เข้าใจว่าพระศิวะเป็นผู้สร้างบ้างนะศาสนาพราหมณ์เข้าใจว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างบ้างเป็นต้นนะครับดังนั้นเมื่อเราเข้าใจเหตุผลของปฏิจจสมุปบาทนะครับเราก็จะละความเห็นผิดว่ามีอัตตามีตัวมีตนหรือละความเห็นผิดว่าโลกเที่ยงนะครับก็คือเป็นเหตุให้เราสามารถละทั้งสัสสตทิฏฐิความเห็นผิดว่าเที่ยงและอุจเฉททิฏฐินะคือความเห็นผิดว่าขาดศูนย์ทั้งสองส่วนเลยนะครับดังนั้นปฏิจจสมุปบาทเป็นภูมินะครับหรือเรียกว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาหมวด1ในวิปัสสนาภูมิ6นะครับที่เมื่อกี้แสดงนั่นแหละก็มี
ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22นะครับแล้วก็อริยสัจ4ซึ่ง5หมวดนั้นเราเรียนไปในปริเฉดที่7หมดแล้วนะครับเรื่องของขันธ์อายตนะธาตุสัจจะแล้วก็อินทรีย์22เราเรียนไปหมดแล้วก็ยังเหลืออีกวิปัสสนาภูมิสุดท้ายคือปฏิจจสมุปบาทองค์12นะครับดังนั้นคุณลักษณะของปฏิจจสมุปบาทนะครับหรือเรียกว่าลักขณาธิจตุกะหรือวิเศษลักษณะของปฏิจจสมุปบาทนะครับท่านก็แสดงไว้ว่าชรามรณาทีนังธรรมานังปัจจยลักขโนนะครับมีการอุปการะแก่ปัจจยุบันธรรมทั้งหลายเช่นชรามรณะเป็นต้นเป็นลักษณะนะครับทุกขานุพงธนรโสมีการทำให้สัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นในแสงสารวัตรเนืองๆเป็นกิจอันนี้เป็นหน้าที่ของปฏิจจสมุปบาทนะครับแล้วก็มีกรรมคคะปัจจุปฐานโนมีการเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏหรือมีทางเดินที่ไม่ถูกต้องเป็นผลปรากฏและก็มีอาสวะปัฏฐานโนมีอาสวะธรรมเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนะครับทวนอีกทีนะครับท่านบอกปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทองค์12นะครับเขาบอกว่ามีการอุปการะแก่ปัจจุบันธรรมทั้งหลายนะครับก็คืออุปการะให้เกิดชาติชรามรณะเหล่านี้นะครับเป็นต้นเป็นลักษณะของเขานะครับมีการทำให้สัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นในสังสารวัฏอยู่เนืองๆไม่จบไม่สิ้นเนี่ยเป็นกิจของเขาเป็นหน้าที่แล้วก็มีการเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏนะครับหรือมีการมีทางเดินที่ไม่ถูกต้องเป็นผลปรากฏนะครับแล้วก็มีอสวะธรรมเป็นเหตุใกล้อสวะธรรมคือเครื่องหมักดองแล้วก็เรียนไปในปริเฉดที่7แล้วนะครับดังนั้นอันนี้เป็นลักษณะพิเศษหรือลักษณะวิเศษลักษณะของปฏิจจสมุปบาทที่กล่าวแล้วนะครับเป็นการกล่าวถึงเหตุผลโดยทั่วๆไปยังไม่ได้แยกกล่าวเฉพาะทำที่อุปการะกันเป็นองค์ไปนะครับดังนั้นในปฏิจจสมุปบาทแสดงไว้องค์12หลายท่านคงเคยเรียนมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าถึงอรรถรสในความหมายของแต่ละองค์นะครับนะการเรียนในปริเฉดที่8นี้เราจะเข้าถึงรายละเอียดขององค์แต่ละองค์เลยนะครับนั้นพระบาลีได้มีแสดงไว้ว่าอวิชชาปัจจยาสังขารานะสังขารทั้งหลายปรากฏขึ้นเพราะอาศัยอวิชชาเป็นเหตุสังเกตนะครับท่านจะเวลาภาษาบาลีท่านจัดแปลถ้าจะเอาตัวเหตุขึ้นก่อนแล้วเอาผลตามมานะครับแต่เวลาแปลเป็นไทยนะอย่าลืมนะครับแปลเป็นไทยนะครับแปลจากหลังมาหน้านะครับอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารทั้งหลายปรากฏขึ้นเพราะอาศัยอวิชชาเป็นเหตุอันนี้องค์ที่1นะครับองค์ที่2สังขาราปัจจยาวิญญาณังนะครับวิญญาณปรากฏขึ้นเพราะอาศัยสังขารเป็นเหตุอันนี้เป็นองค์ที่2องค์ที่3วิญญาณปัจจยานามรูปังนะท่านบอกนามรูปปรากฏขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณเป็นเหตุนะครับอันนี้องค์ที่3นะครับองค์ที่4นามรูปะปัจจยาสลายตนังนะฮะอายตนะภายในปรากฏขึ้นเพราะอาศัยนามรูปเป็นเหตุนะครับส่วนองค์ต่อไปสลายตนะปัจจยาผัสโสนะได้บอกผัสสะปรากฏขึ้นเพราะอาศัยสลายตนะการกระทบแห่งอายตนะภายในและภายนอกนะภายนอกเป็นเหตุองค์ต่อไปผัสสะปัจจยาเวทนานะครับเวทนาปรากฏขึ้นเพราะอาศัยผัสสะเป็นเหตุนะครับเพราะมีการกระทบกับอารมณ์จึงเกิดเวทนาคือการเสวยอารมณ์องค์ต่อไปเวทนาปัจจยาตัณหานะตัณหาคือความอยากได้ยึดติดในอารมณ์ปรากฏขึ้นเพราะอาศัยเวทนาเป็นเหตุนะครับองค์ต่อไปตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายปรากฏขึ้นเพราะอาศัยตัณหานี่แหละเป็นเหตุ
อันนี้เราก็เรียนในประเชด7นะครับว่าตัณหาที่มีกำลังมากขึ้นก็จะพัฒนากลายเป็นอุปาทานขึ้นมาก็คือยึดไว้อย่างเหนียวแน่นองค์ต่อไปอุปาทานปัจจยาพะโวนะครับพบปรากฏขึ้นเพราะอาศัยอุปาทานเป็นเหตุองค์ต่อไปภาวะปัจจยาชาตินะครับชาติคือการเกิดปรากฏขึ้นเพราะอาศัยพบเป็นเหตุนะครับองค์ต่อไปรวมเลยนะครับองค์สุดท้ายชาติปัจจยามรณังนะฮะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะโทมนัสสุปายาสาสัมภวังตินะครับท่านก็รวมเลยนะครับว่าชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปายาสะปรากฏขึ้นเพราะอาศัยชาตินะชาติเป็นเหตุนะครับซึ่งอันนี้เราเรียนไปแล้วนะครับนะฮะชาติคือการเกิดขึ้นนะครับส่วนชราคือความแก่มรณะคือความตายโสกะคือความเศร้าโศกปริเทวะคือความร้องไห้คร่ำครวญนะคือความคร่ำครวญร่ำไห้ทุกขะคือความทุกข์กายโทมนัสสะคือความทุกข์ใจอุปายาสะคือความเหือดแห้งใจนะครับทำเหล่านี้แหละนะเป็นผลมาจากชาติทั้งสิ้นนะก็เป็นปฏิจจองค์12นะครับดังนั้นท่านก็สรุปว่าเอวะเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะสมุทโยโหตีติความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้เพราะอาศัยปัจจัยต่างๆมีอวิชชาเป็นต้นดังกล่าวมานี้นะครับดังนั้นถ้าเราดูแค่องค์12นะครับแล้วก็จะบอกเอ๊ะแล้วมันเป็นวงแห่งปฏิจจสมุปบาทหมุนวนเป็นรอบได้ยังไงนะครับเพราะว่ามันเริ่มที่อวิชชาแล้วก็มาจบที่ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปายาสะอย่างนี้นะครับแล้วมันจะเป็นวงได้ยังไงนะครับท่านก็มีแสดงไว้อีกนะครับว่าไอ้ตัวนะครับไอ้ตัวความชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะเหล่านี้แหละนะครับจะหมักหมมนะครับจะหมักหมมหมักดองเป็นอาสวะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอวิชชาอีกต่อหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่แล้วก็ได้แสดงในลัคนาทิจตุกะแล้วนะครับว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยตั้งแต่อวิชชานี้แหละนะครับมีอาสวะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนะครับดังนั้นพออาสวะนะครับเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอวิชชาอวิชชาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาอวิชชาก็เป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารก็เป็นเหตุให้เกิดวิญญาณต่อมาอีกหนึ่งรอบเรื่อยๆนะครับวนแล้วรอบแล้วรอบเล่านะครับอ่ะในช่วงต้นมีใครจะถามตรงไหนมั้ยครับช่วงต้นมีใครจะถามตรงไหนมั้ยครับอันนี้เป็นการแสดงหัวข้อของปฏิจจสมุปบาทองค์12ที่เราจะลงรายละเอียดกันต่อนะครับมีท่านใดจะถามสงสัยตรงไหนมั้ยครับไม่มีนะครับจากปฏิจจะนะครับเดี๋ยวขอสลับมาเข้าเรื่องของปัจฐานในบ้างนะครับท่านบอกว่าพระอภิธรรม7คัมภีร์นะครับมีคำธรรมะสังคณีเป็นต้นจนถึงคัมภีร์ปัจฐานนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นที่ดำเนินแห่งพระสัพพัญญุตญาณด้วยกันก็จริงนะครับแต่ว่าท่านบอกว่าตั้งแต่คัมภีร์ที่1ถึง6นะครับสังคณีวิพังธาตุคาถาบุคคลบัญญัติคาถาวัตถุยมกนะครับเหล่านี้ทั้ง6คัมภีร์นั้นน่ะเมื่อว่าโดยและพยัญชนะแล้วความลึกซึ้งก็ดีอยู่หรอกความกว้างขวางก็ดีอยู่หรอกแต่ยังไม่เป็นไปเพียงพอแก่พระสัพพัญญุตญาณในการพิจารณานั้นนะครับฉะนั้นเวลาที่พระพุทธองค์พิจารณาตั้งแต่คัมภีร์ที่1มีธรรมสังคณีนะเดี๋ยวย้อนนิดหนึ่งพิจารณาเมื่อไหร่นะครับตอนที่หลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้ว
นะพระองค์เสวยวิมุตติสุข7สัปดาห์ในสัปดาห์ที่4นี้แหละนะครับพระพุทธองค์ก็ได้พิจารณาอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์นะเมื่อพระศาสดาของพระองค์ศาสดาพิจารณาคัมภีร์ที่1คือธรรมสังคณีพระรัศมีก็ยังไม่แผ่ซ่านออกเมื่อพิจารณาคัมภีร์ประกอบวิภังนะครับธาตุคาถาปุคคละบัญญัติคาถาวัตถุยมกปกรณ์พระราชมีก็ยังไม่แผ่ซ่านออกจากพระวรกายนะทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงพิจารณาเป็นไปอย่างธรรมดานะครับไม่มีความลึกซึ้งเป็นพิเศษแต่ประการใดในขณะนั้นต่อมาเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยยังลงสู่การพิจารณาคัมภีร์ที่7คือคัมภีร์มหาปัฏฐานนี้พระฉัพพรังสี6ประการนะครับได้แก่นีละคือสีเขียวเข้มปีตะคือสีเหลืองโลหิตะคือสีแดงโอทาตะคือสีขาวมัชชิตะคือสีหงสบาทหรือสีม่วงแล้วก็ประพัสสรนะประพัสสระก็คือเลื่อมสีเลื่อมพลายประพัสสรก็แผ่ซ่านออกจากพระวรกายของพระองค์นะครับทั้งนี้ท่านก็แสดงไว้นะครับเพราะคัมภีร์ปัฏฐานนี้เป็นคัมภีร์ที่กว้างขวางและลึกซึ้งมีอรรถรสที่ลึกซึ้งมีความสุขุมคัมภีรภาพกว่าทุกคัมภีร์ที่พระองค์ทรงพิจารณามาแต่ต้นแล้วก็เป็นคัมภีร์เดียวเท่านั้นที่เหมาะสมแก่พระสัพพัญญุตญาณ นะครับอันเป็นญาณที่กว้างขวางลึกซึ้งพอเหมาะกันนั่นแหละฉะนั้นขณะที่พระองค์พิจารณาคัมภีร์มหาปัฏฐานเนี่ยว่าคัมภีร์มหาปัฏฐานเนี่ยสามารถแตกเป็นในออกไปได้เป็นอนันตในเลยนะครับก็แตกได้แบบในแล้วในเล่าในแล้วในเล่าโดยไม่มีหาที่สิ้นสุดไม่ได้นะพระพุทธองค์จึงเกิดพระปิติเห็นถึงความลึกซึ้งของคัมภีร์มหาปัฏฐานนี้นะครับก็เลยทำให้พระฉัพพรังสีนี่แหละนะครับฉัพพรังสี6 4นี่ปรากฏแผ่ซ่านออกจากพระวรกายไปนะครับดังนั้นท่านบอกว่าขณะทรงพิจารณาอยู่นั้นทำให้เกิดความปีตินะครับในธรรมรสอยู่ตลอดเวลานะครับความปีตินี่แหละทำให้เกิดปีตินะครับก็เรียกว่าจิตตชรูปที่เกิดจากปีตินี่แหละนะครับแผ่ซ่านเป็นพระฉัพพรังสีออกไปจากพระวรกายท่านก็อุปมาเหมือนปลาใหญ่ชื่อติมิงติมิระปิงคละนะครับปลาใหญ่ติมิระปิงคละได้โอกาสแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรอันลึกถึง 84,000 โยชน์ย่อมมีความร่าเริงบันเทิงใจในการที่ได้แหวกว่ายไปในมหาสมุทรนั้นได้โดยสะดวกฉันใดเมื่อพระศาสดาทรงพิจารณาธรรมอันละเอียดสุขุมลุ่มลึกก็ย่อมทรงมีความปิติร่าเริงในการที่ได้พิจารณาอย่างกว้างขวางลึกซึ้งในคัมภีร์ปัฏฐานนั้นฉันนั้นนะครับพอพูดถึงเรื่องของปลาใหญ่นะครับท่านก็มีการแสดงไว้นะครับว่าในมหาสมุทรเนี่ยมีปลาใหญ่นะครับหลายประเภทอยู่หลายขนาดหลายไซส์เลยนะครับขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะครับในกลุ่มของปลาใหญ่เรียกว่าชื่อว่าติมินะครับปลาชื่อติมิตัวยาวประมาณ200โยชน์นะครับปลาที่ใหญ่ขึ้นมามีชื่อว่าติมิงคละนะครับตัวยาว300โยชน์นะติมิงคละ300โยชน์ปลาตัวใหญ่ขึ้นมาอีกชื่อว่าติมิปิงคละตัวยาว400โยชน์นะครับแล้วก็ปลาใหญ่ขึ้นมาอีกขนาดหนึ่งชื่อว่าติมิระปิงคละตัวยาว500โยชน์นะครับก็ตัวใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับอีก4ตัวคือปลาชื่ออนันทะชื่อติมินันทะชื่ออัชชาโรหะชื่อมหาติมิแต่ละตัวเนี่ยมีขนาดลำตัวยาวถึง 1,000 โยชน์แบกว่ายอยู่ในมหาสมุทรนะครับแล้วทำไมพระองค์ถึงเปรียบเหมือนปลาติมิระปิงคละเท่านั้นไม่เปรียบปลาประเภทอื่นนะท่านบอกว่าพวกติมิหรือว่าพวกติมิงคละหรือว่าติมิปิงคละพวกนี้ตัวก็เล็กเกินไปนะครับเล็กเกินไป
ไม่สามารถจะเปรียบอุปมาได้เหมือนความยิ่งใหญ่ของคัมภีร์มหาปัฏฐานนี้นะส่วนแปลที่ใหญ่กว่านั้นคืออนันทะติมินันทะอัจฉาโรหะแล้วก็มหาติมิพวกนี้ยาว 1,000 โยชน์ก็ตัวใหญ่เกินไปใหญ่เกินไปทำให้เกิดความไม่สะดวกในการแหวกว่ายในมหาสมุทรอันลุ่มลึกนะครับเขาเรียกว่าจะกลับตัวอะไรก็ลำบากเพราะกิ้งก้างดังนั้นก็เลยอุปมาเหมือนติมิระปิงคละที่ตัวยาว500โยชน์เท่านั้นนะครับซึ่งใหญ่ด้วยแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวไปในมหาสมุทรได้อย่างคล่องแคล่วด้วยนะครับดังนั้นถ้าบอกว่าแปลใหญ่ชื่อว่าติมิระปิงคละย่อมได้โอกาสคือการแหวกว่ายสะดวกสบายในมหาสมุทรที่ลึก 84,000 โยชน์ฉันใดองค์พระสัพพัญญุตยานก็ย่อมได้โอกาสทำการพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาปกรณ์คือปัฏฐานนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันนะครับทีนี้ท่านมีการอธิบายขยายอีกนะครับว่าพระฉัพพรังสีเนี่ยนะครับมาเกิดจากอะไรบ้างนะครับท่านบอกว่าพระรัศมีสีเขียวเข้มนะครับแผ่ซ่านออกจากพระเกศาและพระมัสสุคือหมวกนะครับเส้นผมและหนวดและที่มีสีเขียวขึ้นแห่งพระเนตรจากสีเขียวขึ้นแห่งสีเขียวขึ้นแห่งพระเนตรก็คือตาดำทั้งสองข้างนะครับดังนั้นรัศมีสีเขียวมาจากพระเกศาเส้นผมพระมัสสุหนวดแล้วก็พระเนตรก็คือลูกตาดำนะครับในตาดำทั้งสองก็แผ่ซ่านเป็นรัศมีสีเขียวออกมาส่วนรัศมีสีเหลืองแผ่ซ่านออกจากพระชวีวันนะครับพระชวีวันคือผิวของพระองค์เนี่ยท่านบอกสีดั่งทองนะครับสีดั่งทองคำนะครับก็แปลทำให้เกิดรัศมีสีเหลืองแผ่มานอกจากนั้นยังเป็นสีเหลืองที่ออกมาจากพระเนตรทั้งสองด้วยพระเนตรทั้งสองหมายถึงตาขาวนะครับเมื่อกี้สีเขียวเกิดจากตาดำนะครับส่วนสีเหลืองเกิดจากตาขาวทั้งสองพระเนตรทั้งสองข้างทำให้เกิดรัศมีสีเหลืองแผ่ซ่านออกมาส่วนรัศมีสีแดงนะครับสีแดงได้แผ่ซ่านออกจากพระมังสาคือเนื้อพระโลหิตต่างคือเลือดและจากสีแดงแห่งพระเนตรทั้งสองนะครับจากที่มีสีแดงแห่งพระเนตรทั้งสองคือในตานอกจากมีขาวตาขาวตาดำและยังมีเส้นโลหิตฝอยที่อยู่ในลูกตาเป็นสีแดงด้วยนะครับดังนั้นทั้งเนื้อทั้งเลือดนะฮะโลหิตแล้วก็เส้นเลือดฝอยทั้งหลายนี่แหละนะทำให้เกิดรัศมีสีแดงเข้มนะสีแดงแผ่ซ่านออกมาส่วนรัศมีสีขาวนะสีขาวซ่านออกจากพระอัฐิพระทนนะครับและจากที่มีสีขาวแห่งเนตรทั้งสองด้วยนะครับดังนั้นรัศมีสีขาวก็เกิดจากกระดูกนะฮะพระอัฐิคือกระดูกแล้วก็พระทนที่เป็นสีขาวก็คือฟันแล้วก็ในพระเนตรส่วนที่เป็นสีขาวนะครับที่เป็นขาวสะอาดเนี่ยก็จะทำให้รัศมีสีขาวและพระเนตรก็สรุปทำให้เกิดทั้งสีขาวสีเหลืองสีแดงได้นะครับแล้วก็สีเขียวเข้มได้ด้วยแล้วก็สีแดงได้ด้วยนะครับส่วนสีที่ห้าหงสบาทรัศมีหงสบาทและประพัดสอนเรื่องพายนะครับสั้นออกจากพระสรีระนะฮะในประเทศนั้นๆ นั่นแหละนะครับดังนั้นหงสบาทท่านบอกว่าได้แก่สีชมพูอมม่วงนะครับชมพูอมม่วงส่วนประพัดสอนเรื่องพายเนี่ยท่านบอกเกิดจากการรวมกันแห่งสีทั้ง5นะครับการรวมกันแห่งสีทั้ง5รัศมีทั้ง5รวมกันเป็นรัศมีรอบที่6นะครับเป็นประพัดสอนสีผลึกแก้วเงินยวงสวยนะฮะงดงามมากเลยนะครับดังนั้นพระรัศมีมีวรรณะ6สีประการเหล่านี้นะครับสี6ประการเหล่านี้นี่แหละนะครับสร้างออกจับมหาปัตตภีที่มีพื้นหนา 240,000 โยชน์นะครับได้เป็นเหมือนกับก้อนทองที่ทำไล่มลทินออกแล้วแล้วก็พระรัศมีนี้ก็แทรกไปในแผ่นดินไปจับน้ำที่รองรับแผ่นดินหนา 840,000 โยชน์นะครับก็แทรกลงไปได้เหมือนทองคำนะครับที่ไหลคว้างออกจากเบ้าทองที่หลอม
นะครับแล้วก็แทรกลงไปในลมที่รองรับพื้นน้ำอีก 960,000 โยกนะครับได้เปรียบเสมือนทองคำครับที่เขากองสูงไว้แล้วนะครับแทรกลมแล่นไปสู่อัจฉริยะภายนอกได้นะครับภายนอกภายในภายใต้นั่นแหละนะครับแล้วก็พัดรัศมีส่วนเบื้องบนก็พุ่งขึ้นไปนะครับจับสวรรค์ทั้ง6ชั้นตั้งแต่จาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมานารดีปรนิมิตวสวัตเตแล้วก็แผ่ซ่านขึ้นไปจนถึงพรหมโลกทั้ง9ชั้นนะครับพรหมโลกทั้ง9ชั้นนะครับแล้วก็แผ่ขึ้นไปถึงสุทธาวาส5แล้วก็แผ่สั้นจนถึงอรูปภูมิทั้ง4นะครับอรูปภูมิทั้ง4แล้วก็พระรัศมีก็ยังชำแรกผ่านอรูปภูมิทั้ง4ออกไปแล่นสู่อัจฉริยกาศคือห้วงอวกาศอันหาที่สุดมิได้นะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระสัพพรังสีขนาดแผ่ซ่านออกมาโอ้โหมากมายกว้างขวางหาที่สุดไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นเคยอธิบายแล้วนะครับว่าพวกเราก็ยังพอมีโอกาสจะได้เห็นพระฉับพลังสีที่แผ่ซ่านออกจากพระวรกายของพระพุทธองค์อีกครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งเมื่อไรก็คือตอนที่สิ้นพระพุทธศาสนา 5,000 ปีนะครับที่บอกว่าพระบรมสารีริกธาตุจากหมื่นจักรวาลจะเสด็จนะครับลอยมารวมกันที่พุทธคยาใต้ต้นพระศรีมหาโพนั่นแหละและจะปรากฏเป็นพุทธนิมิตนะครับแล้วก็แผ่เป็นฉับพลังสีออกจากพระวรกายเหมือนตอนที่ทรงพระชนชีพนะครับฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นแล้วก็ต้องไปเห็นตอนสิ้นพระพุทธศาสนาแต่ก็มีเงื่อนไขนะครับว่าจะต้องเป็นเทวดาหรือพรหมเท่านั้นที่จะได้ไปเห็นนะเทวดาหรือรูปพรหมเท่านั้นที่จะได้ไปเห็นมนุษย์ไม่มีโอกาสไปในสถานที่นั้นนะครับเพราะว่าเป็นยุคที่เรียกว่ามิคสันยีมนุษย์ไม่ได้สนใจเรื่องธรรมะแล้วนะครับมีแต่ใจบาปหยาบช้าอันนี้ก็พูดถึงความเป็นมาแห่งปัฏฐานในนะครับในมหาปัฏฐานนั้นมีคำพีเป็นคำพีที่ลุ่มลึกสุดจะอย่างถึงได้มีท่านสมาชิกท่านใดจะถามปัญหาไหมครับมีท่านใดถามปัญหาไหมครับอาจารย์คะอาจารย์ครับเชิญครับคุณสุมิตราปัจจัยธรรมปัจจุปัจจยุบันปัจจยุบันธรรมสี่อันเนี่ยค่ะอาจารย์สมมุติว่าจะแยกระหว่างปัจจัยกับปัจจยธรรมปัจจยุบันกับปัจจยุบันนะคือปัจจัยกับปัจจยธรรมคือตัวเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าปัจจัยแปลว่าตัวเหตุปัจจยธรรมคือธรรมที่เป็นเหตุแค่นั้นเองนะส่วนปัจจยุบันคือตัวผลปัจจยุบันธรรมคือธรรมที่เป็นผลนะฮะก็สรุปแล้วเหลือแค่สองนะฮะเหลือแค่สองส่วนค่ะเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องจริงค่ะว่าไงครับเป็นคำพูดที่ใช้เพื่อให้เกิดความหลากหลายว่านี่เป็นธรรมใช่ใช่ค่ะขอบพระคุณค่ะสภาวะธรรมนะครับเดี๋ยวยังจะมีอีกคำหนึ่งนะครับอีกศัพท์หนึ่งซึ่งตอนนี้ยังไม่กล่าวถึงขออธิบายไปล่วงหน้าเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องเรียนถึงนอกจากปัจจัยและปัจจยุบันแล้วนะครับยังมีปัจจนิกธรรมอีกนะครับปัจจนิกเขาเรียกว่าธรรมที่เหลือจากปัจจยุบันนั่นแหละเรียกว่าปัจจนิกนะครับก็คือธรรมที่ไม่ใช่ปัจจยุบันคือไม่ใช่ผลนะครับอาจจะเป็นเหตุหรือไม่ใช่เหตุด้วยก็ได้นะครับดังนั้นถ้าบอกทำโดยที่เหลือจากปัจจยุบันเรียกว่าปัจจนิกนะครับเดี๋ยวจะได้เจอในอนาคตอีกนะครับดังนั้นถ้าบอกการจำแนกปฏิจจสมุปบาทนะครับอภิธรรมมัฏฐสังขารได้ขยายการแสดงปฏิจจสมุปบาทธรรมตามสุตตันตนัยนะครับคือในแห่งพระสูตรไว้7ในนะครับ7ในนะครับมีอะไรบ้างถ้าบอกว่าการจำแนกปฏิจจสมุปบาทธรรมเป็น7ในมี1ในที่1คือการ3นะการ3เราเคยเรียนไปแล้วนะครับว่าได้แก่อดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับเรียกว่าการ3
องค์12นะครับก็คือองค์แห่งปฏิจจสมุปบาท12นั่นแหละเรียกว่าองค์12นะครับอาการ20นะครับมีอาการ20เดี๋ยวรายละเอียดก็จะให้ศึกษากันภายในเนื้อหาสันธิ3สังเขป4วัตตะ3แล้วก็มูล2นะครับดังนั้นเราจะต้องศึกษาในใน7หมวดนี้แหละนะครับที่อยู่ในปฏิจจสมุปบาทมีการ3นะครับองค์12อาการ20สันธิ3สังเขป4วัตตะ3แล้วก็สุดท้ายมูล2นะครับดังนั้นเพื่อจะให้เข้าใจในต่างๆได้สะดวกควรทำความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทองค์12ที่แสดงการอุปการะกันระหว่างปัจจัยธรรมกับปัจจยุบันธรรมเป็นส่วนเบื้องต้นก่อนนะครับในส่วนเบื้องต้นก่อนนะครับท่านก็ขึ้นปฏิจจสมุปบาทองค์12นะครับทวาทะสังขานินะครับองค์ที่หนึ่งอวิชชาเรียกว่าอวิชชานะครับบาลีอวิชชาปัจจยาสังขาราสัมภวันตินะครับแปลความว่าสังขารสามย่อมปรากฏขึ้นเพราะอวิชชาเป็นเหตุนะครับดังนั้นคำว่าอวิชชาเราก็เรียนไปแล้วในเรื่องเจตสิกนะเรื่องจิตนี่แหละนะครับอวิชชาแยกเป็นสองสัตว์แปลว่าไม่นะครับหรือทำที่ตรงข้ามนั่นแหละวิชาคือความรู้หรือปัญญานะครับเมื่อรวมความและอวิชชาก็แปลว่าไม่รู้นะครับคือธรรมชาติที่ตรงข้ามกับปัญญาองค์ธรรมของอวิชชาได้แก่โมหะเจตสิกนะครับโมหะเจตสิกนะท่านก็แปลว่าแสดงไว้ว่าธรรมชาติใดเป็นผู้รู้แจ้งอริยสัจ4และเป็นผู้ทำให้อริยสัจ4ปรากฏขึ้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าวิชชาองค์ธรรมได้แก่ปัญญาเจตสิกและก็แสดงไว้ว่าธรรมชาติใดมีสภาพตรงข้ามกับปัญญาธรรมชาตินั้นชื่อว่าวิชชานะครับดังนั้นในสัมโมหะวิโนทนียะวิโนทนีอัตถกถาวิเคราะห์ความหมายของอวิชชาไว้หลายประการนะครับอวิชชาหลายประการซึ่งเราเรียนเรื่องโมหะเจตสิกไปแล้วนะครับอันนี้จะลงละเอียดขึ้นนะครับท่านบอกธรรมชาติใดย่อมได้ทุจริตธรรมที่ไม่ควรได้ไม่ควรประพฤติธรรมชาตินั้นชื่อว่าอวิชชานะครับเพราะความหมายก็คือไปได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้นะครับหรือในหนึ่งธรรมชาติใดย่อมไม่ให้ได้ซึ่งสุจริตธรรมที่ควรได้มีกายสุจริตเป็นต้นธรรมชาตินั้นก็ชื่อว่าอวิชชาเพราะอัตคือความหมายว่าไม่ได้ในสิ่งที่ควรได้นะครับดังนั้นสองความหมายแรกนะครับอวิชชานะฮะได้ทุจริตที่ไม่ควรได้นะครับก็คือการประพฤติทุจริตทางกายวาจาเหล่านี้แหละเป็นสิ่งไม่ควรได้แต่อวิชชาก็ไปได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้นั่นแหละนะครับส่วนในที่สองเขาบอกว่าธรรมชาติใดย่อมไม่ให้ได้ซึ่งสุจริตทำที่ควรได้มีกายสุจริตเป็นต้นก็เลยชื่อว่าอวิชชาเพราะไม่ได้ในสิ่งที่ควรได้นั้นนะครับอีกความหมายหนึ่งธรรมชาติใดนะไปรู้ผิดในบัญญัติธรรมไปรู้ผิดเป็นผู้รู้ผิดในบัญญัติธรรมเล่นไปในหญิงชายเป็นต้นซึ่งไม่มีอยู่โดยสภาวะปรมัตถ์ธรรมชาตินั้นชื่อว่าอวิชชาเพราะเหตุว่าไปรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้นะครับก็คือไปรู้บัญญัติธรรมแล้วก็ไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้คือปรมัตถธรรมอันนี้ก็เป็นความหมายอีกความหมายหนึ่งของอวิชชานะครับดังนั้นในหัวข้อนี้นะท่านก็อธิบายว่าไม่ใช่อวิชชาจะไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนะเขาบอกว่าอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นคุณที่ควรรู้นะนะครับได้แก่สภาพปรมัตถ์เนี่ยอวิชชาเนี่ยกลับไม่รู้นะครับส่วนสิ่งใดที่ไม่มีอยู่โดยปรมัตถ์ไม่ใช่สิ่งที่ควรรู้นะครับก็คือพวกบัญญัติทั้งหลายนี้อวิชชาเนี่ยรู้ดีนักแหละนะรู้ดีนักแหละนะครับเลขในหนึ่งนะครับบอกธรรมชาติใดปกปิดไม่ให้รู้ปรมัตถธรรมมีขันธ์ห้าเป็นต้นที่มีปรากฏอยู่โดยสภาวะ
ธรรมชาตินั้นชื่อว่าอวิชชาเพราะเหตุว่าปกปิดสภาพธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงนะครับก็คือปกปิดสภาพของรูปนามที่เป็นปรมัตถ์ไม่ปรากฏขึ้นก็เลยชื่อว่าอวิชชาอีกความหมายหนึ่งธรรมชาติใดปกปิดไม่ให้รู้ซึ่งธรรมที่ควรรู้มีอริยสัจสี่เป็นต้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอวิชชาอีกเหมือนกันนะครับดังนั้นอันนี้เป็นความหมายหลายๆในของอวิชชานะครับในแรกนะฮะไปได้ในสิ่งไม่ควรได้นะฮะประการที่สองไม่ได้ในสิ่งที่ควรได้นะครับในที่สามไปรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้และไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้นะประการที่สี่ไปปกปิดสภาพปรมัตถธรรมนะมีขันห้าอายตนะ12ธาตุ18สัจจะและอินทรีย์22ไม่ให้ปรากฏก็คือเข้าไปปกปิดนะครับแล้วก็ยังปกปิดไม่ให้รู้ธรรมที่ควรรู้ก็คือไม่ให้เรารู้เรื่องของอริยสัจ4ด้วยก็เลยรวมกันชื่อว่าอวิชชาดังนั้นธรรมชาติที่ชื่อว่าอวิชชาเพราะความหมายว่ายังสัตว์ทั้งหลายให้แล่นไปในสังสาระอันหาที่สุดมิได้นะครับแล่นไปในสังสาระอันหาที่สุดมิได้ก็คือแล่นไปในภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณถีติ7และสัตตาวาส9นะครับภพ3มีอะไรบ้างนะครับภพ3มีกามภพรูปภพอรูปภพนะครับคติ4นะครับมี คติ4มีนิริยคตินะครับเปติคติเดี๋ยวคติ4มนุษย์คติแล้วก็เทวคตินะฮะภพ3ขอโทษนะครับภพ3คือกามภพรูปภพอรูปภพนะฮะกำเนิด4นะฮะกำเนิด4ไม่คติ4กำเนิด4นะครับคือสังเสทชะกำเนิดโอปปาติกะกำเนิดนะครับอันทชะกำเนิดและชลาภูชะกำเนิดนะครับก็คือกำเนิด4ส่วนคติ5นะครับคติ5มีนิริยคติคือนรกเปติคติคือเปรตอสุรกายเตติรัจฉานคติคือสัตว์เดรัจฉานนะครับแล้วก็มนุษย์คตินะฮะมนุษย์คติก็คือเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เทวคติเทวคตินี่รวมเทวดาและพรหมทั้งหมดนะครับก็เลยชื่อว่าคติ5ส่วนวิญญาณถีติ7และสัตตาวาส9เราเรียนไปในปริเฉทที่5ไปแล้วนะครับวิญญาณถีติ7ก็คือภูมิอันมีปฏิสนธิวิญญาณไปตั้งขึ้นเรียกวิญญาณถีติ7สัตตาวาส9หมายถึงภูมิอันมีสัตว์ไปอุบัติขึ้นนะครับมีสัตว์ไปอุบัติขึ้นเรียกว่าสัตตาวาส9เราก็เรียนไปหมดแล้วนะครับก็สรุปรวมความว่าอวิชชาคือความไม่รู้จักของจริง4อย่างได้แก่อริยสัจ4นะครับอันนี้การกล่าวเป็นการกล่าวตามในของพระสูตรนะครับส่วนการตัดตามในในพระอภิธรรมตัดโดยจุดของอวิชชานะครับในของพระอภิธรรมก็มีการตัดโดยในของอวิชชาเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในฐานะมีการทำกิจ8อย่างนะครับอันนี้เราก็เรียนในเรื่องของโมหะเจตสิกนะครับประการแรกคือทุกขเหอายานังไม่รู้ทุกนะครับไม่รู้ทุกไม่รู้ว่ารูปนามขันห้านี้แหละเป็นกองทุกข์นะครับประการที่สองทุกขสมุทัยอายานังไม่รู้เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นะครับก็คือเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัณหานี่แหละเป็นตัวก่อรูปนามขันห้าให้เวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆประการที่สามทุกขนิโรธอายานังไม่รู้ธรรมอันเป็นที่ดับทุกข์ก็คือเขาก็ไม่รู้จักว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่ดับทั้งทุกข์และสมุทัยนั่นแหละนะครับและประการที่4ทุกขนิโรธพารามินีปฏิปทายะอายานังไม่รู้หนทางปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมอันเป็นที่ดับทุกข์ก็คือไม่รู้จักเรื่องของอริยมรรคมีองค์8อันเป็นหนทางให้เข้าถึงพระนิพพานอันเป็นธรรมที่ดับทุกข์นั่นแหละนะครับก็คือเบื้องต้น
อวิชชาไม่รู้เรื่อง4อย่างก็คือไม่รู้อริยสัจ4นะครับจากนั้นประการที่5อุปันเตอายานังไม่รู้ขันธ์อายตนะธาตุเฉพาะส่วนที่เป็นอดีตนะครับก็คือไม่รู้ว่าอดีตชาติมีอยู่ประการที่6อปรันเตอายานังความไม่รู้ขันธ์อายตนะธาตุในส่วนที่เป็นอนาคตส่วนเดียวก็คือไม่รู้ธรรมที่ขันธ์ว่าชาติหน้าน่ะมีอยู่ประการที่7ปุพพันตาปรันเตอายานังนะความไม่รู้ขันธ์อายตนะธาตุทั้งที่เป็นส่วนที่เป็นอดีตและอนาคตนะครับก็รวมถึงปัจจุบันด้วยก็มีอยู่นะครับอันนี้เป็นความไม่รู้ของอวิชชาประการที่8อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปันเนสุธัมเมสุอายานังความไม่รู้ในนามรูปที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความเป็นเหตุผลต่อเนื่องกันอย่างไม่ขาดสายแห่งความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายตามในแห่งปฏิจจสมุปบาทสรุปว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องของปฏิจจสมุปบาทด้วยนะครับไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทด้วยสรุปอวิชชาไม่รู้ทำ8อย่างนะครับไม่รู้ว่ารูปนามขันธ์5เป็นกองทุกข์ไม่รู้ว่าไอ้ตัณหาเนี่ยเป็นตัวก่อรูปนามขันธ์5อันเป็นกองทุกข์ไม่รู้ว่านิพพานเป็นธรรมที่ดับนะฮะทั้งตัณหาและตัวรูปนามขันธ์5แล้วก็ไม่รู้หนทางที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์คือเข้าถึงพระนิพพานนั้นแล้วก็ไม่รู้เรื่องของอดีตชาติไม่รู้เรื่องของอนาคตชาติแล้วก็ไม่รู้ความเป็นไปของปัจจุบันชาติด้วยแล้วก็สุดท้ายไม่รู้ทำทั้งหลายที่เป็นเหตุเป็นผลเกิดต่อเนื่องกันอย่างไม่ขาดสายนะครับอวิชชาเขาไม่รู้แค่8เรื่องนี้นะครับเรื่องที่นอกเหนือจากนี้นะที่เป็นบัญญัติธรรมอวิชชานะรู้ดีนะรู้ไปหมดฉะนั้นความกว้างขวางของข้อที่8นะครับข้อที่8นี่แหละมีความกว้างขวางมากเลยนะครับก็คือเขาไม่รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นของตนนะไม่รู้ว่าใครทำกรรมใดไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วแหละนะนามรูปนั้นแหละจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนะครับดังนั้นอันนี้คือความไม่รู้ของอวิชชานะครับซึ่งจัดอยู่ในข้อที่8นะครับอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปันเนสุธัมเมสุอายานังนะครับดังนั้นเขาบอกอวิชชาเนี่ยตัวสำคัญอวิชชาตัวสำคัญเป็นตัวปกปิดไม่ให้รู้จักความจริงนะครับปกปิดไม่รู้ความจริงปกปิดเขาบอกปกปิดเรื่องอะไรบ้างเขาบอกการปกปิดของอวิชชาเนี่ยปกปิด3ประเภทนะครับเขาบอกว่าบุคคลส่วนมากในโลกถูกอวิชชาปกปิดไว้ไม่ให้รู้บาปบุญคุณโทษไม่ให้รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นะครับไม่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้ดีควรทำนะฮะการกระทำอย่างนี้ไม่ดีมีโทษไม่ควรทำนะครับดังนั้นเมื่ออวิชชาปกปิดและมีลักษณะเช่นนี้นะครับบุคคลนั้นย่อมสามารถที่จะมีความกล้าในการทำทุจริตต่างๆอย่างไม่รู้สึกละอายใจและก็ไม่เกรงกลัวต่อภัยใดๆก็คือไม่กลัวนะครับไม่ละอายต่อบาปทุจริตไม่เกรงกลัวผลของบาปทุจริตต่างๆก็คือทำให้เกิดอาหิริกะกับอโนตตัปปะนะครับดังนั้นบุคคลที่มีความลักษณะอาการนี้แหละก็คือไม่รู้บาปบุญคุณโทษนะครับไม่รู้ว่าอะไรดีควรทำอะไรไม่ดีไม่ควรทำนะครับพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกที่มีอวิชชาหนาแน่นมากๆนะครับส่วนมากจะเข้าไปในข่ายของพวกนิยตมิจฉาทิฏฐิก็คือไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมนะครับแสดงว่าประเภทแรกบุคคลประเภทนี้อวิชชาหนาแน่นมากๆนะครับดังนั้นพวกนี้ส่วนใหญ่ตายแล้วก็จะไปเกิดในอบายภูมิทั้งสิ้นส่วนบุคคลประเภทที่2บุคคลบางพวกรู้ว่าการกระทำอย่างนี้แหละนะครับดีมีประโยชน์นะครับเช่นการทำกุศลกรรมเป็นต้นรู้ว่าการกระทำอย่างนี้ไม่ดีมีโทษนะครับก็คือรู้ว่าอกุศลน่ะเป็นสิ่งไม่ดีเป็นต้นบุคคลพวกนี้เมื่อเห็นว่าการกระทำที่ตนจะไปทำนั้นไม่ดีเป็นบาปเป็นอกุศล
จะมีโทษนะฮะมีอกุศลวิบากที่จะต้องรับได้รับในอนาคตก็จะมีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่กระทำการงานนั้นๆ นะครับแล้วก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจแต่มากระทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลก็แสดงว่าอวิชชาของบุคคลประเภทที่สองนี้เบาบางลงมากแล้วเบาบางกว่าประเภทที่หนึ่งเยอะเลยนะครับก็คือยังมีความรู้บาปบุญคุณโทษบ้างแต่ก็ยังละกิเลสไม่ได้เลยนะครับยังไม่เด็ดขาดสักอย่างก็เรียกว่าเป็นประเภทเป็นพวกปุถุชนนะแต่เป็นกัลยาณปุถุชนประเภทแรกเขาเรียกว่าพวกอันธปุถุชนก็คือปุถุชนผู้มืดบอดส่วนประเภทที่สามเป็นบุคคลที่เมื่อสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลนะครับเป็นพระโสดาบันบุคคลเป็นพระสกทาคามีบุคคลเป็นพระอนาคามีบุคคลนั้นก็เป็นผู้ที่เห็นแจ้งในอริยสัจ4มาแล้วแต่ก็ยังทำลายอวิชชาได้ไม่หมดนะครับก็คือทำลายอวิชชาได้บางส่วนนะครับก็ยังไม่หมดสิ้นดังนั้นอวิชชาของพระอริยบุคคลเบื้องต่ำทั้ง3ประเภทนี้เป็นอวิชชาที่เบาบางที่สุดนะครับเบาบางที่สุดนะฮะดังนั้นท่านก็แบ่งบุคคลเป็น3ประเภทนะครับที่ยังมีอวิชชาอยู่นะครับที่ยังมีอวิชชาอยู่ประเภทแรกไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษเลยนะพวกนี้ก็จะทำแต่ความชั่วความดีก็ไม่รู้จะทำไปทำไมเสียเวลาเปล่าพวกนี้อวิชชาหนาแน่นมากๆเรียกว่าอันธปุถุชนเป็นปุถุชนผู้มืดบอดนะครับพวกนี้ก็จะทำชั่วได้โดยไม่มีความรู้สึกว่าความชั่วนี้เป็นสิ่งน่าละอายหรือเป็นสิ่งที่มีโทษอันตรายนะครับเขาก็ทำได้อย่างเต็มที่เหมือนคนไม่รู้ว่าของนั้นร้อนเมื่อจับของร้อนก็จับเข้าไปอย่างเต็มแรงนะครับก็ย่อมได้รับทุกขเวทนาอันแสนสาหัสนะครับประเภทที่สองก็คือบุคคลที่พอจะรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษบ้างนะครับดังนั้นเวลาจะเกิดอกุศลเขาก็จะมีความยับยั้งชั่งใจนะครับเพียรจะละอกุศลให้เบาบางลงนะครับสิ่งใดที่เป็นความดีนะเขาก็เพียรจะทำความดีให้เพิ่มพูนขึ้นนะครับพวกนี้ก็จะเป็นประเภทเรียกว่ากัลยาณปุถุชนนะครับมีอวิชชายังมีอยู่นะครับแต่ก็เบาบางกว่าประเภทแรกค่อนข้างมากนะครับส่วนประเภท3บุคคลที่บรรลุเป็นพระอริยะเบื้องต่ำนะครับก็จะมีอวิชชาที่เบาบางลงตามลำดับนะเช่นอวิชชาของพระอนาคามีก็เบาบางกว่าพระอวิชชาของพระสกทาคามีนะครับอวิชชาของพระสกทาคามีก็เบาบางกว่าอวิชชาของพระโสดาบันเป็นต้นนะครับก็เลยว่าอริยะเบื้องต่ำ3เป็นผู้ที่มีอวิชชาเบาบางที่สุดนะครับส่วนบุคคลที่ปราศจากอวิชชานั้นนะครับมีแต่พระอรหันต์ประเภทเดียวนะฉะนั้นการปกปิดไม่ให้รู้สภาพธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงของอวิชชาจึงไม่มีแก่พระอรหันตขีณาสพทั้งหลายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระอรหันต์ทั้งหลายจะไปรู้อะไรอะไรสมมุติทุกเรื่องนะครับเรื่องสมมุติบัญญัติบางอย่างพระอรหันต์อาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับหรือเรื่องเส้นทางชื่อเรื่องชื่อของบุคคลต่างๆเหล่านี้พระอรหันต์อาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่กำลังของปัญญาของพระอรหันต์รูปนั้นๆนะครับถ้าเป็นพระอรหันต์แบบเขาเรียกว่าพระอรหันต์ทั่วไปก็จะรู้แต่เรื่องของการละกิเลสการทำกิเลสให้หมดสิ้นไปแค่นั้นเองนะครับส่วนเรื่องของสภาวะธรรมนะที่เรียกว่าอัฏฐบัญญัตินะครับขอโทษนะฮะที่เรียกว่าเป็นอัฏฐและธรรมะเป็นเหตุเป็นผลที่อิงอาศัยกันเหล่านี้บางทีท่านก็ไม่ได้รู้รายละเอียดมากนักนะท่านรู้เฉพาะส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลโดยในของรูปนามอันเป็นเหตุให้ท่านละอาสวะกิเลสเท่านั้นนะครับส่วนพระอรหันต์บางองค์นะครับพระอรหันต์บางองค์ที่ท่านเคยมีการศึกษาเรื่องของพระอภิธรรมไว้อย่างแตกฉานพอสมควรนะครับแล้วก็แตกฉานในนิรุตตินะแตกฉานในบาลีไวยากรณ์อย่างแตกฉานเนี่ยนะครับท่านก็จะเป็นพระอรหันต์ผู้มีความรู้ในเนื้อธรรมค่อนข้างละเอียดลึกซึ้งเรียกว่าได้ปฏิสัมภิทาญาณนะครับ
อันนี้เรียกได้ปฏิสัมภิทาญาณก็จะรู้มากกว่าพระอรหันต์ประเภทแรกแต่ก็ไม่ได้ไปรู้หมดทุกเรื่องนะพระอรหันต์ที่จะรู้ได้ทุกเรื่องโดยไม่มีส่วนเหลือนะครับได้แก่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเนื่องจากพระองค์มีพระสัพพัญญุตญาณนะพระองค์ก็เลยเรียกว่าพระสัพพัญญูพุทธเจ้านะครับก็สรุปว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ได้ทั่วทั้งหมดทั้งปรมัตถ์และบัญญัติธรรมโดยไม่มีส่วนเหลือพระปัจเจกพุทธเจ้ารู้แต่สภาวะปรมัตถธรรมนะครับแต่บัญญัติธรรมนะท่านยังไม่แตกฉานพระอัครสาวกและมหาสาวกย่อมรู้ปรมัตถธรรมทั้งอรรถรสและธรรมรสคือธรรมที่เป็นทั้งเหตุทั้งผลนะครับแต่ก็ยังไม่รู้เท่ากับปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็คือการรู้ที่แตกต่างกันไปนะครับสรุปว่าอวิชชานี่แหละคือตัวต้นต่อนะต้นต่อต้นเหตุของสังสารวัฏเลยนะครับอวิชชาปกปิดไม่ให้รู้สภาวะธรรมและอาการที่เป็นเหตุเป็นผลของสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงนะครับก็คืออวิชชาเนี่ยมาปกปิดไม่ให้รู้ความจริง8ประการก็คือไม่รู้เรื่องของอริยสัจทั้ง4ไม่รู้เรื่องขันธ์อายตนะธาตุทั้งในส่วนที่เป็นอดีตอนาคตและก็เป็นทั้งอดีตอนาคตแล้วก็ปกปิดไม่ให้รู้เรื่องของปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นนะครับส่วนการที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอื่นๆไม่ได้เกี่ยวกับการปกปิดความจริงของอวิชชาเช่นการไม่รู้อัธยาศัยหรือไม่รู้การอบรมอินทรีย์ของผู้อื่นเป็นต้นนะครับอันนี้นะไม่ได้เกี่ยวกับการไม่รู้ของอวิชชานะครับมาดูลัคนาที่จตุกะของอวิชชาอีกทีหนึ่งนะครับวิเศษลักษณะหรือลัคนาที่จตุกะลัคนาพิเศษของอวิชชาอายาณลัคนามีความอวิชชามีความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะมีสัมโมหะนรสามีความหลงไปจากรูปนามเป็นกิจนะคะแล้วก็มีฉาทนะปัจจุปฐานามีการปกปิดสภาวะของอารมณ์เป็นผลปรากฏแล้วก็มีอาสวะปทัฏฐานามีอาสวะธรรมเครื่องหมักดองนะเป็นเหตุใกล้ดังนั้นองค์ธรรมของอวิชชานะเมื่อว่าโดยองค์ธรรมแล้วนะครับสภาวะธรรมคือองค์ธรรมของอวิชชาได้แก่โมหะเจตสิกนะครับซึ่งโมหะเจตสิกเนี่ยเป็นธรรมเป็นเจตสิกที่ไม่รู้ธรรม8ประการที่กล่าวไปแล้วนะครับอำนาจของอวิชชาล่ะมีอะไรบ้างนะครับบอกว่าเพราะความไม่รู้นะครับไม่ความไม่รู้คือโมหะหรืออวิชชามีอยู่จึงเป็นปัจจัยอุปการะแก่สังขาร3ประการสังขารคือตัวปรุงแต่งนะครับ3ประการมีอะไรบ้างนะครับมีปุญญาภิสังขาร1มีอปุญญาภิสังขาร1และมีอเนนชาภิสังขาร1จึงเกิดขึ้นเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยนะครับดังนั้นวันนี้ปฐมฤกษ์นะครับเราได้ไปแล้วนะครับองค์ที่1คืออวิชชาคืออะไรนะครับดังนั้นเพราะความไม่รู้นี่แหละนะครับทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดนะครับทำให้เรามีการทำกรรมนะพอเราทำกรรมเราก็ได้วิบากนะเราก็เวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นนะครับด้วยอำนาจของอวิชชานี่แหละเป็นต้นต่อดังนั้นอวิชชาได้ชื่อว่าเป็นศีรษะแห่งวัฏฏะนะครับศีรษะแห่งวัฏฏะส่วนเรื่องของสังขารเรามาเรียนกันในวันพุธหน้านะครับมีท่านใดจะถามส่วนใดเชิญได้นะครับท่านใดจะถามส่วนใดหัวข้อใดที่เกี่ยวกับเรื่องที่แสดงไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เชิญได้นะครับครับครับคุณปูก่อนครับใช่ก่อน Lady First ขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณใหม่ที่อาจารย์กล่าวถึงพระอัครสาวกแล้วก็พระเสียงดังนิดหนึ่งเสียงดังนิดหนึ่งอ๋อได้ค่ะอาจารย์พระอัครสาวกแล้วก็มหาสาวกอะค่ะ
ครับอันนี้คือท่านมีปัญญามากกว่าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเหรอคะอาจารย์เออคือท่านรู้ธรรมที่เป็นทั้งเหตุทั้งผลนะส่วนพระปัจเจกรู้เฉพาะธรรมที่เป็นผลไม่ได้แปลว่าท่านเก่งกว่านะเพียงแต่ว่าท่านได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์มานะครับท่านก็เลยรู้ได้กว้างขวางกว่าในธรรมที่เป็นเหตุด้วยนะครับแต่ว่าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าท่านไม่ได้มีโอกาสที่จะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเลยเหรอคะก็คือท่านตรัสรู้เองในช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับท่านก็รู้แต่เขาเรียกว่ารู้แต่การที่จะทำลายอาสวะกิเลสให้สิ้นไปโดยพระองค์เองนะครับแต่ว่าเนื่องจากการบำเพ็ญบารมีมาค่อนข้างน้อยกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี3ประเภทนะครับปัญญาธิกะบำเพ็ญบารมี4อสงไขยแสนกับศรัทธาธิกะบำเพ็ญบารมี8อสงไขยแสนกับแล้วก็วิริยธิกะบำเพ็ญบารมีถึง16อสงไขยแสนกับนะครับส่วนพระปัจเจกพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีเพียง2อสงไขยแสนกับเท่านั้นนะครับจึงไม่สามารถรอบรู้ในบัญญัติธรรมทั้งหลายก็เลยไม่สามารถที่จะตั้งศาสนาขึ้นมาเผยแผ่ให้คนรู้ตามได้ก็คือรู้เฉพาะการทำลายกิเลสด้วยตัวพระองค์เองแค่นั้นเองค่ะอาจารย์คะส่วนคำว่าธรรมรสนี่คือคือแปลว่าเหตุใช่ไหมคะอาจารย์อัตถะแปลว่าผลธรรมะแปลว่าเหตุใช่ครับขอบคุณมากค่ะสาธุนะครับเรื่องของปฏิสัมภิทาเคยอธิบายไปแล้วเนาะเดี๋ยวอธิบายย่อๆให้นิดหนึ่งก็ได้นะครับอัตถะปฏิสัมภิทายานเนี่ยความแตกฉานในธรรมอันเป็นผลนะครับเป็นผลแตกฉานธรรมที่เป็นผลอย่างไรนะครับผมเคยยกตัวอย่างนะเช่นเรายกทำที่เป็นเหตุขึ้นมาหนึ่งอย่างแล้วก็สามารถท่านจะสามารถหาผลที่เกิดจากเหตุนั้นได้มากมายนะครับก็เรียกว่าแตกฉานในผลนะส่วนธรรมะปฏิสัมภิทาแตกฉานในธรรมอันเป็นเหตุนะครับเป็นเหตุก็ตรงกันข้ามนะถ้าเรายกธรรมที่เป็นผลขึ้นมาหนึ่งอย่างเราสามารถจะสาวหาเหตุที่ทำให้ผลนี้เกิดขึ้นทั้งส่วนที่เป็นเหตุใกล้และเหตุไกลได้อย่างละเอียดลึกซึ้งนะครับส่วนนิรุตติปฏิสัมภิทายานก็เป็นความแตกฉานในภาษาโวหารนะครับสามารถอธิบายธรรมะยากๆให้คนเข้าใจได้ง่ายนะครับหรือสามารถย่อทำที่ละเอียดพิสดารลงมาได้นะย่อทำที่ละเอียดลึกซึ้งให้ย่อลงมาให้คนเข้าใจง่ายได้นะส่วนปฏิภาณปฏิสัมภิทายานก็มีปัญญาไหวพริบอันแตกฉานนะครับสามารถเมื่อใครถามปัญหาใดนะครับก็สามารถโต้ตอบอธิบายปัญหานั้นได้อย่างฉะฉานคล่องแคล่วนะครับแล้วก็ไม่จนมุมต่อพวกที่ชอบลองของชอบลองวิชาอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะอันนี้เขาเรียกความหมายปฏิสัมภิทายานซึ่งต้องเกิดจากการศึกษาพระอภิธรรมให้แตกฉานจึงจะมีโอกาสได้ปฏิสัมภิทายานนี้คุณใหม่เมื่อกี้มีอะไรถามครับครับอาจารย์ครับเดี๋ยวขอย้อนไปตั้งแต่ต้นเลยครับอาจารย์มันพอดีแวบไปคิดแล้วมันก็เหมือนจะไม่เคลียร์ตรงที่แสดงว่านิพพานนะครับครับไม่ถูกปรุงแต่งแต่ว่านิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นผลหรือเปล่าครับอาจารย์ไม่ใช่ครับนิพพานเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้อย่างเดียวนิพพานเป็นปัจจัยได้อย่างเดียวและไม่ถูกปรุงแต่งนิพพานเป็นปัจจัยได้อย่างเดียวแล้วก็เป็นได้ปัจจัยเดียวด้วยในปัจจัย24คือนิพพานเป็นอารมณปัจจัยได้เท่านั้นเองก็คือเป็นอารมณ์แก่มรรคจิตผลจิตนะครับส่วนผลของนิพพานก็คือมรรคจิตผลจิตนั่นแหละเป็นผลนะธรรมที่เข้าไปรู้นิพพานนั้นอันนี้เข้าใจสับสนครับอาจารย์เพราะว่าที่เคยเข้าใจคือนิพพานก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งถูกต้องคือก่อนจะไปถึงตรงนั้นได้ก็ต้องมีการทำเหตุปัจจัยให้สิ้นไปจากอาสวะก่อนอ๋ออันนั้นหมายถึงว่าเป็นปฏิเวทธรรมนะครับคืออันนี้เป็นหมายถึงว่าการปฏิบัตินะครับเพื่อเข้าไปแจ้งพระนิพพานนั่นน่ะไอ้ข้อปฏิบัติเป็นเหตุ
แต่พระนิพพานเป็นผลหมายถึงว่าเป็นอารมณ์ให้แก่มรรคจิตผลจิตที่เป็นเหตุอันนั้นคนละกรณีแสดงคนละบริบทกันนะครับดังนั้นไม่ได้แปลว่าเมื่อเราเข้าถึงมรรคผลแล้วมรรคผลนั้นจะเป็นตัวสร้างพระนิพพานให้เกิดขึ้นถ้ากรณีนั้นแหละนิพพานเป็นผลได้นะแต่นิพพานก็ไม่ได้เป็นผลไม่มีใครสร้างขึ้นนิพพานก็มีอยู่ในธรรมชาตินะครับไม่ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยใดๆแต่การทำเหตุให้ถูกต้องเจ้าสามารถน้อมเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์ได้นิพพานก็เลยเรียกว่าเป็นอารมณปัจจัยนะครับเป็นปัจจัยได้อย่างเดียวเป็นมองเข้าใจอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ครับเป็นปัจจัยคือเป็นอารมณ์ให้แก่มรรคจิตผลจิตนั่นแหละนะครับทำความเข้าใจอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์คือจริงๆนิพพานเขามีของเขาอยู่แล้วใช่แต่ว่าเราเจริญเราเจริญมรรคเราถึงได้มีสิทธิ์เข้าไปรับรู้เขาอย่างนี้ถูกไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับนะเราเจริญมรรคจนสมบูรณ์จนมรรคสมังคีนะองค์มรรคแปดประชุมพร้อมกันในขณะจิตเดียวก็จึงจะสามารถน้อมเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์ได้เพื่อประหารกิเลสถูกต้องครับครับงั้นเข้าใจแล้วครับสาธุครับอาจารย์สาธุครับครับเชิญครับกรณีที่จะดูจะสาวหาเหตุหรือสาวหาผลนี่ก็ตามเกิดจากมุมมองของการพิจารณาใช่ไหมครับเกิดจากมุมมองของการพิจารณาการพิจารณานั้นก็ต้องมีปริยัติมาเป็นพื้นฐานก่อนคือเราไปคิดเองไม่ได้นะฮะเราต้องเกิดจากการเรียนปริยัติในเรื่องของอภิธรรมเนี่ยให้เข้าใจรายละเอียดเราถึงจะสามารถเข้าใจถึงมาคิดพิจารณาเหตุผลนี้ได้นะครับอยู่ดีๆคิดเองไม่ได้คิดเองอ่ะบางทีคิดบางมุมมันก็ถูกแต่บางทีส่วนใหญ่จะผิดซะเยอะนะครับว่าเราเอาบัญญัติที่เรียนนี้ไปเทียบเกมกับปรมัตถธรรมใช่ไหมก็คือใช่เรื่องราวที่เราเรียนนี่แหละนะครับเรื่องราวที่เราเรียนนี่แหละไปเทียบเคียงแล้วก็พอจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันเกิดได้เพราะอะไรเช่นเราเรียนเวลาเราเห็นภาพเนี่ยบอกอ้อทำไมคุณเห็นภาพได้เนี่ยเขาบอกก็ปัจจัยนะฮะปัจจัยของการเห็นมันมีครบหมด4อย่างคุณก็เลยเห็นได้คือคุณยังมีประสาทตาดีนะครับแล้วก็มีสีแล้วก็มีแสงสว่างนะส่งไปสะท้อนให้สีนั้นสะท้อนมาเข้าตาแล้วก็มีมนสิการนะเพราะมีปัจจัย4อย่างประชุมพร้อมกันคุณก็เลยมีการเห็นได้อันนี้ก็เทียบเคียงจากปริยัติที่เราเรียนมานั่นแหละตั้งแต่ตรงของนิพพานก็เหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าเราที่เพียงจากปัจจัยพร้อมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนิพพานใช่ไหมไม่ใช่นิพพานไม่ได้เกิดขึ้นนิพพานเขามีอยู่แล้วสิ่งที่เราเห็นถ้าผมว่ามรรคสมังคีปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนิพพานใช่ไหมไม่ใช่นิพพานเขามีอยู่แล้วนิพพานไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแต่มรรคสมังคีสามารถไปน้อมเอาพันนิพพานมาเป็นอารมณ์ได้แค่นั้นเองมรรคสมังคีปกติถ้าองค์มรรคแปดยังไม่ประชุมพร้อมกันนะครับเราก็ไม่สามารถจะไปน้อมอภินิพานมาเป็นอารมณ์ได้นะครับอุปมาไงดีอ่ะเหมือนกับพระนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วแต่เหมือนกับมีประตูปิดอยู่ทำให้เราไม่เห็นนะดังนั้นเมื่อองค์มรรคแปดประชุมกันก็เหมือนกับเราสามารถเปิดม่านหรือเปิดประตูที่กั้นทำให้เราเห็นพระนิพพานนั้นได้คล้ายๆอย่างนั้นคือปัจจัยพร้อมใช่ไหมคะใช่สมองที่ถึงแปดแต่เมื่อกำลังขององค์มรรคประชุมพร้อมกันได้ทั้ง8องค์จึงสามารถน้อมเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์เพื่อการประหารกิเลสให้เด็ดขาดได้ถูกต้องครับอ่ะมีท่านอื่นถามไหมครับเชิญครับค่ะครับคุณพานิดาอาจารย์เพื่อไม่ค่อยเข้าใจคำว่าตกลงนิพพานนี้เป็นเหตุไม่ใช่เหตุด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลคือนิพพานไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนะครับแต่นิพพานนิพพานไม่มีปัจจัยปรุงแต่งแต่นิพพานเป็นตัวปัจจัยได้หนึ่งปัจจัยคือเป็นอารมณปัจจัยนะครับนิพพานไม่ใช่เหตุด้วยใช่ไหมคะถ้าว่าโดยคำที่เป็นปัจจัยเขาก็เป็นเหตุอยู่เขาเป็นเหตุอยู่เขาเรียกเหตุปัจจัยใช่ไหมคะเขาเป็นเหตุนะฮะผลที่เกิดจากการเข้าไปแจ้งพระนิพพานก็คือพวกมรรคจิตผลจิตนี่แหละเป็นผลนะครับ
อาจารย์นะอย่างนี้อาจจะกล่าวได้ว่านิพพานเป็นเหตุและผลในตัวเองขึ้นอยู่กับมุมมองของการพิจารณาก็ถูกต้องแล้วแต่บริบทไหนนะครับแล้วแต่บริบทไหนถ้าจะบอกเขาเป็นผลเขาก็เป็นผลจากการที่เจริญมรรคจนสมบูรณ์แล้วมรรคสมังคีแล้วเขาก็เป็นผลก็คือเขาไปแจ้งทำที่คือพระนิพพานนั้นส่วนบอกว่าเขาเป็นเหตุเขาเป็นเหตุเพราะเขาเป็นปัจจัยก็เป็นอารมณ์ปัจจัยโดยความเป็นอารมณ์ให้แก่มรรคจิตผลจิตนะครับก็แสดงคนละมุมมองกันนะครับเหมือนกับองค์มรรค8อ่ะถามว่าองค์มรรค8เนี่ยเป็นเหตุหรือเป็นธรรมที่เป็นเหตุหรือเป็นผลฮะคุณพนิดาองค์มรรค8เป็นธรรมที่เป็นเหตุหรือเป็นผลองค์มรรค8ประชุมกันฮะคุณพนิดาเหตุค่ะก็ต้องเป็นทั้งเหตุและผลอย่างที่อาจารย์ว่านั่นแน่ถ้าหากมันมาประชุมมรรคแปดเนี่ยมาประชุมกันพร้อมก็จะเป็นผลให้เกิดไม่ประชุมพร้อมก็จะเป็นเหตุให้น้อมเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์ได้เพื่อประหารกิเลสนะฮะเขาเป็นเหตุแห่งการประหารกิเลสนะฮะแต่ถ้าจะว่าองค์มรรคแปดเป็นผลล่ะองค์มรรค8เป็นผลคืออะไรนะครับก็คือองค์มรรค8เนี่ยเป็นผลจากการอบรมโพชฌงค์7จนแก่กล้าแล้วองค์มรรค8ก็เป็นผลนะก็แล้วแต่มุมมองคนละบริบทกันพอเข้าใจนะเป็นยังไงปฏิจจสมุปบาทละเอียดไหมละเอียดเนาะอาจารย์ถามหน่อยนะคะได้ครับคุณทัศนีเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงว่านิพพานเป็นได้ทั้งเหตุแล้วก็เป็นผลนะคะตอนที่จังหวะแรกที่เรายังไม่เราเจริญเพื่อน้องเอานิพพานเป็นอารมณ์ในขั้นโสดาบันตอนนั้นอ่ะมันเป็นเหตุใช่ไหมคะแต่ตอนสุดท้ายที่พระที่บรรลุอรหันต์แล้วเป็นผลทีนี้คำว่านิพพานในขณะที่เป็นเหตุและเป็นผลเนี่ยสภาวะต้องต่างกันใช่ไหมคะอ๋อจริงๆเขาคือตัวเดียวกันนั่นแหละสภาวะเดียวกันอยู่ที่มุมมองนะเราจะมองมุมไหนนะครับมองมุมที่เป็นเหตุก็คือเขาเป็นปัจจัยนะครับเขาเป็นปัจจัยแก่มรรคจิตผลจิตคือเป็นอารมณะนะครับถ้าไม่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วมรรคจิตผลจิตก็ไม่รู้จะปรากฏขึ้นมาทำอะไรก็ปรากฏไม่ได้นะครับอันนี้ก็เลยบอกว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นตัวปัจจัยแก่มรรคจิตผลจิตนะครับแต่นิพพานน่ะจะเป็นว่าโดยเป็นผลก็คือมุมมองที่ว่าเวลาเราปฏิบัติจนองค์มรรค8ประชุมพร้อมกันเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าถึงอารมณ์พระนิพพานนั้นได้พระนิพพานก็แสดงลักษณะกลายเป็นผลจากองค์มรรค8ประชุมกันจึงน้อมเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ก็คือมองจากข้างหน้ากับข้างหลังแค่นั้นเองดูมันเข้าใจยากจังเป็นเหตุคือเขาเป็นอารมณ์นะครับเป็นเหตุเป็นอารมณ์แก่มรรคจิตผลจิตเป็นผลก็คือมรรคจิตผลจิตเมื่อประชุมพร้อมกันแล้วจึงสามารถเข้าถึงพระนิพพานพระนิพพานก็ดูเหมือนเป็นผลไปแค่นั้นเองนะครับอ่ะมีท่านอื่นถามไหมครับขอบคุณค่ะอาจารย์สาธุครับโอ้แหมเผลอแป๊บเดียว3ทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับอ่ะวันนี้วันแรกปฐมฤกษ์ก็จบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับรายละเอียดต่างๆในองค์ที่2ก็มาต่อกันในวันพุธหน้าขอเชิญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปาติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่ง
ให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญครุอาจาริยะคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพก็ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านครับสาธุครับสาธุค่ะสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สาธุครับคุณแม็กสาธุครับสาธุครับครับคุณทีมคุณตังยาคุณสุวรรณขอบคุณมากค่ะท่านสาธุครับจาครับคุณอมรัตน์ค่ะทุกทุกค่ะคุณเหวี่ยวอาจารย์นโมทนาสาธุค่ะคุณมมคุณทิพย์ประวัติสาธุครับคุณบุ๋มคุณ